9 ผักที่ไม่ควรรับประทานดิบโดยเด็ดขาดเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพและสามารถเป็นโรคได้ในอนาคตนายโอริแชร์ออนพรีเซนต์สวัสดีครับสำหรับใครที่เข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับคุณจะไม่พลาดวิดีโอคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปเอาละไปรับชมกันเลยครับในวิดีโอคลิปนี้เราจะมาแนะนำการรับประทานผักที่ถูกต้องและไม่ควรรับประทานดิบโดยเด็ดขาดกับข้าวผักนี้ซึ่งสามารถทำให้คุณเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพไม่ว่าจะเป็นโรคกระเพาะอาหารโรคมะเร็งโรคเซลล์สมองหรือทางด้านนิ่วในกระเพาะอาหารก็สามารถเป็นได้ครับหลายคนคงอยากจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่ามีผักอะไรกันบ้างเราไปรู้จักกันเลยครับ 1. กะหล่ำปี 2. ดอกกะหล่ำ3. มอคโคลี่ 4. ถั่วฝักยาว 5. ถั่วงอก 6. หน่อไม้ 7. พืชตระกูลมันทุกชนิด 8. ผักโขม 9. เห็ดเมื่อทุกท่านรู้แบบนี้แล้วหลายคนอาจจะหาวิธีการรับประทานให้สุขมากยิ่งขึ้นเพราะว่าห่างไกลโรคและสามารถกำจัดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพได้และอย่าลืมเข้ามารับชมวิดีโอคลิปของเราในครั้งต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม